ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wattpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนกับท่านญาติธรรมก็สามารถเลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ได้วันนี้รายการธรรมวารียังคงดำเนินรายการอยู่ที่มหาวิทยาลัยศูนย์พัฒนาจิตนะคะศูนย์พัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนะคะคือมหาจุฬาอาสมค่ะก็อยู่เป็นคืนที่สองในการที่จะมานั่งปฏิบัติมาบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่ชีวิตปกตินะคะที่ปกติก็จะไปอยู่สอนกรรมฐานคราวนี้มาเป็นลูกศิษย์ค่ะอยู่ที่นี่นะคะมาเป็นลูกศิษย์มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือโอกาสมันก็ได้พักผ่อนเป็นตัวค่ะข้างๆนี่มีฝ่ายน้ำอยู่มันก็ได้พักผ่อนเป็นตัวเลยก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่เกตค่ะก็ตอนนี้มาอยู่ที่มหาจุฬาอาสมอยู่อำเภอปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาความจริงก็คิดอยู่ว่าจะไปที่บ้านธรรมชาติใกล้ๆกันตรงนี้แต่ว่าได้ข่าวมาว่าน้ำเนี่ยแถวนครราชสีมาตอนนี้น้ำลงมาจากเขาก็ไม่แน่ใจว่าเส้นทางที่จะไปศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่าก็อยากจะไปเยี่ยมไหนๆก็มาใกล้ๆแล้วค่ะนะก็ยังไปไม่ถึงสักทีนึงเมื่อวานก็ว่าจะไปงานกฐินได้ยินข่าวว่าไปกฐินพอดีก็ว่าจะไปทำไปทำมาก็ไม่ได้ไปอีกนะคะคุยกันกับเพื่อนๆก็น่าจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะก็เลยตัดสินใจว่าอยู่ปฏิบัติกันอยู่ที่วัดทำนู่นทำนี่ให้กับวัดดีกว่าก็เลยอยู่กันวันนี้ก็เมื่อเช้าท่านเรียกว่าเราได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์อุทัยซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสถ้าเกิดเป็นวัดนะคะก็คือเป็นเจ้าอาวาสนะคะที่นี่ท่านก็กลับมาจากที่แคมป์สนก็เลยได้พาลูกศิษย์เดินชมวัดกันหลังจากที่ทำวัดเช้าก็ทานอาหารแล้วก็เดินมาที่นี่ที่ที่ทำมันมีโอกาสได้พูดคุยกันกับพี่อยู่คู่หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่น่ารักมากคือมาเป็นภรรยาเนี่ยมาเป็นเพื่อนนิสิตกับเราที่เรียนอยู่ด้วยกันแล้วสามีเนี่ยก็เรียนจบปริญญาเอกละพุทธศาสนาซึ่งเกษียณอายุแล้วจากงานแล้วก็ไปไหนก็ไปด้วยกันภรรยามาปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติธรรมด้วยกันการพูดการคุยการอยู่ด้วยกันของเขาเนี่ยทำให้เรามองเห็นถึงบุญเก่าที่บุคคลเนี่ยยากมากถ้าใครที่ปรารถนาความรักปรารถนาความสุขในด้านของความรักเนี่ยต้องบอกเลยว่าคู่นี้ก็คือเป็นสิ่งที่หลายๆคนปรารถนาแล้วกันรวยแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้รวยแค่ไหนก็ซื้อสิ่งนี้ไม่ได้มันต้องมีบุญเท่านั้นที่จะได้แบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆสองท่านเนี่ยก็ไปสอนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันจิตตานุภาพนะสถาบันทำสมาธิของหลวงพ่อวิริยังเป็นคู่บารมีกันก็เลยมาเรียนพุทธศาสนาจนตอนนี้ภรรยาก็มาเรียนปริญญาเอกในสาขาพระไตรปิฎกก็ได้พูดคุยส่วนใหญ่ถอบตัวเองเนี่ยเราจะเป็นคนพูดพี่ก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็ฟังเราอย่างเดียวเราก็พูดของเราไปตามภาษานะคะก็ผู้ใหญ่อ่ะนะเขาก็จะมีลักษณะฟังจะเป็นส่วนใหญ่จริงๆแล้วนะเด็กเนี่ยต้องฟังแต่อันนี้ก็พอดีว่าไปในฐานะที่เป็นเพื่อนนิสิตอยู่กันแล้วก็เลยแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันหลายๆอย่างนะก็พี่เขาก็ทำงานทั้งโลกมานะ
ในระดับนึงแล้วก็ส่วนพี่ผู้หญิงนี่ทานมังสวิรัติมา30กว่าปีมากกว่าเรานะคะก็การได้พบกับกัลยาณมิตรเนี่ยมันทำให้การทำความดีเนี่ยมันอุปสรรคน้อยลงอ่ะตัวเองมองว่าแบบนั้นมันเหมือนกับทำอะไรมันก็ไม่มีอุปสรรคอ่ะแต่พอเราไปเจอคนที่มีความคิดที่แตกต่างหรือมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกับเราเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตมันมีปัญหาทันทีนะคะมันมีความแตกต่างขึ้นมาทันทีแม้กระทั่งคนบางคนที่เคยคิดตรงกับเรามาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไปคุยกับคนอื่นหรือไปคบกับคนอื่นแล้วเขาเกิดมองเห็นความคิดของคนอื่นเนี่ยดีแล้วก็ถูกเนี่ยวันดีคืนดีไอ้คนที่เคยคุยกับเราดีๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนความคิดเหมือนกันพอความคิดมันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ไหลออกจากกันโดยธรรมชาติถ้ามันอยู่ด้วยกันมันก็ขัดกันทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าคนแต่ละคนที่ไหลออกไหลเข้ามาเจอกันเนี่ยมันเอาอะไรเป็นตัวแปรบางคนก็ไหลลงบางคนก็พุ่งขึ้นอย่างคนที่เขาสมมติว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างที่คู่ของพี่เขาเนี่ยแม้ว่าแล้วกำลังนินทาอยู่ก็เดินผ่านไปเลยพอดีนะก็เหมือนคู่กับพี่เขาเนี่ยเขาเสมอกันค่ะเขาก็คุยกันรู้เรื่องเขาก็มีความสุขในการพูดคุยอยู่ด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคู่ที่คุยกันไม่รู้เรื่องเดินเวลาคันเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงที่เรียนด้วยกันก็พอสามีสมมุติว่าสามีจากที่ตอนที่คบกันเนี่ยพยายามทำตัวเป็นคนดีอ่ะก็อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าตอนนั้นชอบสิ่งเดียวกันแต่ตอนหลังเนี่ยไปเจอเพื่อนพาไปกินเหล้าพาไปเล่นการพนันแต่ภรรยาไม่ได้เล่นด้วยไม่ได้กินด้วยก็ไม่ชอบเรื่องนี้ก็จะเป็นขัดใจกันละภรรยาก็จะไม่ชอบคนเล่นการพนันไม่ชอบคนกินเหล้าแต่สามีก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันตัวเองชอบอ่ะทำไมต้องมาขัดใจฉันด้วยฉันไม่อยากให้ขัดใจฉันมันก็เลยกลายเป็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องจากที่ครั้งแรกเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าไอ้ความคิดนะคะความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปความต้องการเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าความต้องการที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรความต้องการที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผู้ชายจิตใจสูงขึ้นหรือจิตใจต่ำลงถ้าผู้ชายจิตใจต่ำลงมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าสูงขึ้นผู้หญิงก็ต้องปรับตัวเองให้เสมอกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันไม่เสมอกันเนี่ยมันจึงมีความสำคัญว่าพอไม่เสมอกันปุ๊บเนี่ยหนึ่งการบริจาคการสละเนี่ยมันต้องเสมอกันเพราะว่าถ้าเกิดการบริจาคไม่เสมอกันเนี่ยฉันให้แต่เธอไม่ให้เนี่ยมันขัดใจกันนะศีลเสมอกันการไม่เบียดเบียนคนอื่นอ่ะเจตนาในการไม่เบียดเบียนคนอื่นมันไม่เท่ากันอ่ะฉันว่าเธอควรทำอย่างเงี้ยแต่อีกคนนึงบอกฉันว่าเธอควรทำอย่างเงี้ยอีกคนนึงเบียดเบียนเยอะอีกคนนึงเอ้ยไม่เป็นไรแค่นี้ได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่เสมอกันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ศรัทธาหรือมีความเชื่อความเชื่อที่ต้องเสมอกันเชื่อในสิ่งที่เป็นเหมือนกันและสุดท้ายคือปัญญาถ้ามันปัญญาเนี่ยไม่เสมอกันแต่ว่ายังมีศรัทธาอยู่เชื่อไปในทางเดียวกันมันก็ยังไปด้วยกันได้นะคะโอ้ดีพ่อน้องบีอนุโมทนาบุญด้วยเห็นติดป้ายขึ้นป้ายแล้ววันที่1ถึงวันที่7นะคะธันวาคมนี้ก็เจอกันที่สวนวังคีรีธรรมค่ะนะคะเนี่ยพ่อน้องบีเป็นผู้จัดแล้วก็คุณวังสิริร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแนวหน้านะในอำเภอปากชมเลยทีเดียวที่กล้าที่จะออกมา19เกินคนอื่นแล้วก็ทำในสิ่งที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะทำนะคะต้องขออนุโมทนาบุญแล้วเมื่อคืนพอดีท่านพระอาจารย์บัวเรียนติดต่อท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์พอดีหลังจากที่จัดรายการอุเทศธรรมก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของงานจัดปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสะพาน2นะคะก็เลยตกลงวันกันเรียบร้อยแล้วว่าวันที่23ถึงวันที่29 23 24 25 26 27 28 29 7วันเหมือนเดิมคอร์สเข้ม
ท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดตากก็ทางพระอาจารย์มหาลำพันธ์ซึ่งนำโดยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนตัวเองอาจารย์ธรรมวลีศรีแช่มและทีมก็จะไปเปิดคอร์สที่วัดป่าสะพาน2ในวันที่23ถึงวันที่29นะคะอันนี้ข่าวสดๆร้อนๆเลยเพราะท่านพระอาจารย์บุรินเพิ่งจะติดต่อมาแล้วพอดีช่วงนี้เนี่ยถือว่างานที่รับไว้เนี่ยมันไม่เยอะเพราะว่าพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยการเตรียมตัวงานล่วงหน้าเนี่ยทุกคนก็ไม่กล้าเตรียมอะไรกันก็กลายเป็นว่าติดเดี๋ยวเขาจะห้ามโควิดเดี๋ยวจะอะไรกันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันเยอะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราในการที่ได้กลับไปที่วัดป่าสะพาน2อีกครั้งนึงนะคะท่านญาติธรรมท่านใดที่อยู่ทางจังหวัดตากนะคะก็สามารถที่จะมาเข้าคอร์สกรรมฐานได้จังหวัดใกล้เคียงนะคะจังหวัดตากใกล้เคียงจังหวัดตากหรือจังหวัดอะไร อยู่ดีๆความจำก็เสื่อมนะคะทำไมเราต้องเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะทำไมเราต้องเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่เราจะฝึกตัวเองเนี่ยให้มันมีอารมณ์ที่เป็นกุศลและอารมณ์ที่เป็นกุศลมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะกิเลสมันต้องมีน้อยอารมณ์เนี่ยคืออะไรอารมณ์คือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดอารมณ์รูปารมณ์เกิดอารมณ์ทางจมูกทางปากทางหูก็คือได้ยินเสียงมันเกิดละสาลมรูปาลมคันธาลมอารมณ์มันจะดีหรือมันไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่เราพอใจไม่พอใจมันขึ้นอยู่กับจิตที่มันถูกฝึกมาดีแล้วหรือเปล่าทีนี้เนี่ยจิตถ้ามันไม่ได้ถูกฝึกมาดีเนี่ยการพยายามให้จิตมันดีเนี่ยโดยใช้การบังคับส่วนใหญ่เราจึงหาความสุขกันไม่ค่อยได้เพราะการบังคับธรรมชาติมันไม่ได้เป็นที่มาของความสุขแต่การเอากิเลสออกจากใจโดยวิธีการตามหลักพุทธศาสนาคือการตั้งสติต่างหากคือการที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมันสะอาดเมื่อใจมันสะอาดแล้วเนี่ยมันถึงจะมีความสุขได้อารมณ์มันก็จึงดีไงอารมณ์ก็จึงดีทีนี้เนี่ยเมื่อวานได้พูดถึงคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาไป2ข้อในส่วนของศรัทธาแล้วก็ศีลมันมีความจำเป็นมากในเรื่องของตัวศรัทธาเองเนี่ยค่ะว่าถ้าเกิดว่าศรัทธาของเราเนี่ยมันไม่ดีพอหรือมันไม่ถูกต้องเนี่ยศีลมันจะไม่บริสุทธิ์เลยดังนั้นเนี่ยทำไมพระโสดาบันเนี่ยถึงได้เป็นผู้ที่มีศีล5บริสุทธิ์เพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยมีความศรัทธาที่มั่นคงแล้วไงคะคำว่ามั่นคงเนี่ยไม่ได้มั่นคงเฉพาะในพระรัตนตรัยแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยมีความมั่นคงในความคิดเชื่อเรื่องของบุญบาปมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงเชื่อเรื่องของกรรมทุกคนทำกรรมอะไรไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความศรัทธามีความเชื่อแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เชื่อเรื่องการทำชั่วแล้วมันได้ผลของความชั่วนั้นเนี่ยคนนั้นจะไม่กล้าทำความชั่วเลยเมื่อคนนั้นไม่กล้าทำความชั่วด้วยความเข้าใจเรื่องของกรรมแล้วเนี่ยศีลจึงบริสุทธิ์พระโสดาบันจึงถือศีลที่บริสุทธิ์5ข้อครบจากปัญญาไม่ใช่จากความกลัวกลัวบาปแล้วก็เลยไม่ฆ่าสัตว์แต่คำว่าความกลัวที่กำลังพูดถึงของพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันไม่ได้กลัวถูกลงโทษความกลัวมีหลายอย่างกลัวถูกลงโทษเพราะว่าเดี๋ยวกาตายไปแล้วตกนรกไม่ใช่แต่พระโสดาบันกลัวกรรมเพราะเข้าใจเหตุผลว่าใครทำกรรมอะไรไว้ก็แล้วแต่ต้องได้รับผลกรรมนั้นตอบแทนดังนั้นเนี่ยพระโสดาบันจึงกลัวกรรมที่ทำกับคนอื่นไม่กล้าที่จะทำกรรมนี้กับคนอื่นดังนั้นเนี่ยศีลของพระโสดาบันจึงบริสุทธิ์ด้วยปัญญานะครับบริสุทธิ์ด้วยปัญญานี่คือคุณสมบัติหลัก2ข้อแรกของอุบาสกกับอุบาสิกาค่ะท่านญาติธรรม
ทีนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยคุณสมบัติไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องไม่เชื่อมงคลคำว่าไม่เชื่อมงคลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เชื่อการทำความดีนะคะเพราะว่าในพุทธศาสนาเราก็มีมงคล38ประการอยู่นะคะแต่คำว่าเชื่อมงคลหมายถึงพิธีกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอ่ะมันเชื่อคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมเพราะฉะนั้นคนทำความดีย่อมได้ดีการทำพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนนั้นจะเป็นคนที่จะได้ดีเสมอไปแต่ถามว่าจิตใจดีไหมก็ดีไม่ได้ทำร้ายใครมีความศรัทธาดีอะไรดีแต่ว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จจากความเชื่อหรือศรัทธาล้วนๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นจากตัวปัญญาที่มันมีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำนะคะคนที่ทำเพราะความเชื่อเนี่ยมันทำกับข้าวอะเอาง่ายๆเลยนะคะมันทำกับข้าวเนี่ยคนที่ทำกับข้าวด้วยความเชื่อนะคนที่ทำกับข้าวด้วยความเชื่อเขาบอกยังไงก็ทำตามหมดก็ทำได้แค่กับข้าวจานนั้นแหละแต่คนที่ทำกับข้าวด้วยความเข้าใจเนี่ยวัตถุดิบอันเนี้ยมันเป็นอะไรมันมีประโยชน์ยังไงมั่งวัตถุอดีอันนี้อันนี้อันนี้นี่ปุ๊บเรียนรู้วิธีการแล้วพอทำด้วยความเข้าใจทำด้วยปัญญาเนี่ยเอ้ยมันเอาไปทำอย่างอื่นได้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยหรือวิธีการเนี้ยเอ้ยถ้าเกิดเราเอาอย่างอื่นมาทำแทนล่ะก็ได้นี่จากเราเรียนรู้อาหารแค่ถ้วยเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะทำอาหารได้อีก10ถ้วย20ถ้วยเลยจากการเรียนรู้อาหารถ้วยเดียวนี่คือทำด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดทำอาหารด้วยความเชื่ออย่างเดียวโดยศรัทธาเนี่ยมันก็จะจำว่าทำอะไรบ้างแต่พอทำอย่างอื่นปุ๊บทำไม่เป็นละอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นแบบนั้นท่านยติธรรมในคุณสมบัติของพระอริยบุคคลในสิ่งที่พระอริยบุคคลตัดได้เนี่ยในนั้นก็คือศีลพัตตปามาสศีลปตปามาสก็คือการที่เราเนี่ยถือศีลอย่างผิดๆยังเคยยกตัวอย่างอยู่ว่าศีลเนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรศีลมีเอาไว้สำหรับให้เราเนี่ยฝึกจิตอันดับแรกเนี่ยเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นนะคะเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นนั่นหมายถึงว่าการถือศีลเนี่ยถือมาเพื่อให้ตัวเองได้ฝึกใจตัวเองแต่บางคนมาถือศีลปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นตำแหน่งฉันศีล8เธอศีล5เรานอนด้วยกันไม่ได้เธอนั่งเธอต้องนั่งต่ำกว่าฉันต้องนั่งสูงกว่าเธอไอ้แบบเนี้ยเอาศีลมาใช้ผิดละศีลเนี่ยมีเอาไว้ฝึกคนคนนั้นให้งดเว้นจากการทำความชั่วหรืองดเว้นจากการเบียดเบียนการที่เราเนี่ยถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นนั่งสูงว่าคนอื่นก็ผิดอะสิแสดงว่าบาปก็ไม่ใช่ถ้ามีใครเขายกเราอันเนี้ยมันเป็นส่วนของเขาในการฝึกจิตของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องฝึกจิตว่าเขาจะต้องเคารพคนที่มีศีลเราก็ยอมรับในสิ่งที่เขาทำถ้าเกิดมันอยู่ในการยืนในจุดยืนที่ถูกต้องก็ถูกถ้าเขายกเราเองเนี่ยไม่เป็นไรแต่เราอย่ายกตัวเราเองขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองยังเคยจำอยู่เสมอที่ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าระฆังดีเนี่ยมันจะต้องมีคนตีถึงจะดังระฆังที่มันดังเองเนี่ยมันคือระฆังผีนะฮะระฆังผีเนี่ยมันดังเองมันตีตัวเองมันโชว์ตัวเองคุยอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำความดีอะไรสักอย่างหรือเราต้องการให้คนชื่นชมเราเนี่ยเราต้องคอยให้คนอื่นเนี่ยเขาชื่นชมเราเองถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นพี่ผู้ชายค่ะที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้กับพี่ผู้หญิงเดินไปก่อนแล้วนะคะก็ท่านเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์แล้วจบพระพุทธศาสนาล่วงหน้านี้เป็นวิศวกรนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้สูงพอสมควรแต่ก็ผันตัวเองมาปฏิบัติธรรมมาอยู่คล่องแคล่วมากค่ะนี่คือน่าจะอายุเกือบ70แล้วมาแต่ว่าคล่องมากนะคะพูดต่อนะคะศีลเนี่ยก็เลยมีหลายท่านเข้าใจผิด
พอยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าถือศีลไม่เป็นละถือศีลไม่เป็นเอาศีลเนี่ยมาข่มคนอื่นเขามาเขาเรียกว่ารูปคำศีลศีลปัตตปามาสเนี่ยหมายถึงถือศีลแบบรูปคำมันไม่ได้เข้าใจเนื้อหาหรือบริบทของคำพูดหรือคำงดเว้นหรือเจตนาในการกระทำศีลศีลคือต้องมีเจตนาในการงดเว้นซึ่งหลายคนเหลือเกินทุกวันนี้ที่ตัวเองเจออยู่ด้วยซ้ำบางคนเนี่ยบรรยายธรรมะด้วยซ้ำบางคนเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยชีวิตเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเลยแต่ชีวิตกับเบียดเบียนคนอื่นตลอดเวลาก็มีพูดมันมีวิธีการพูดที่ตัวเองดูดีได้มนุษย์น่ะแต่ว่าตัวเองย่อมรู้ตัวเองว่าเรากำลังเบียดเบียนใครอยู่การเบียดเบียนเป็นเหตุแห่งกรรมที่เป็นอกุศลมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่การเบียดเบียนจะทำให้คนนั้นมีความสุขแค่คิดวิธีการเบียดเบียนมันก็ทุกข์ละเอาลองง่ายๆครับลองถามตัวเราเองดูว่าเพียงแค่เราคิดจะเบียดเบียนใครสักคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเราต้องรู้แล้วว่ามันทุกอย่างเนี่ยเราไม่มีคนที่ขาดเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้เมื่อเราไม่มีเนี่ยวิธีการของเราเนี่ยคือเบียดเบียนในสิ่งที่เราขาดไปหรือเราจะเลือกสร้างในสิ่งที่เราขาดไปอันนี้ต่างหากบัณฑิตย่อมสร้างในสิ่งที่ดีในส่วนที่เราขาดไปส่วนคนพาลย่อมเบียดเบียนสิ่งที่เรียนขาดไปจากคนอื่นที่เขามีอยู่ไม่หาด้วยตัวเองหรือสร้างปัญหาต่างๆให้มันเกิดขึ้นในสังคมในเรื่องราวของคนอื่นที่มันเกิดขึ้นอันนี้ต่างหากที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้โลกมนุษย์ใบนี้มันวุ่นวายเพราะว่าคนตีความหมายของศีลไม่เป็นแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีเบียดเบียนคนอื่นชัดๆบางคนเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยก็ยังเบียดเบียนคนอื่นเขาอยู่ตลอดเวลาก็ยังบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่มั่นใจตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่อย่างนี้มันจึงคุยยากมันต้องดูว่าเราเนี่ยคำว่าเบียดเบียนเนี่ยเจตนาในการเบียดเบียนคนอื่นแต่ทีนี้เนี่ยพอเรารับศีลปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเรารับแล้วจากคำพูดอันนี้แหละคือศีลปัตตปามาสศีลปัตตปามาสก็คือบอกกับคนอื่นบอกกับใครๆว่าฉันเนี่ยมีศีลแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยชั่วโมงประพฤติชั่วโมงปฏิบัติเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะปรากฏว่าไม่มีไม่ถือมงคลตื่นข่าวนะพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเขาว่าอะไรดีก็แฮไว้ทำตามที่เขาพูดแต่ทำไมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยจึงไม่ถือมงคลตื่นข่าวเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาเนี่ยรู้ว่าการทำสิ่งใดทำให้ชีวิตเจริญอันนี้ต่างหากที่มันจะทำให้คนนั้นเนี่ยเจริญคำว่าถือมงคลตื่นข่าวคืออะไรก็คือการที่คนคนนั้นเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีชีวิตที่เจริญก็จึงพยายามที่จะเอาสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตแต่พุทธบริษัทเนี่ยเชื่อว่าการนำสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเนี่ยสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดก็คือการทำกรรมดีดังนั้นเนี่ยจะให้ไปบวงสรวงให้ไปไหว้อะไรที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ละมันต้องเอาเวลาไปทำความดีมันถึงจะได้ดีค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่ปีอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอันนี้ก็หนึ่งผู้จัดค่ะเมื่อสักครู่นี้พ่อน้องบีนะคะพ่อน้องบีคุณคมกิจร่วงคำจันทร์อันนี้พี่จำปีพรธรรมนะคะก็หลายๆท่านก็เอาวิกฤตให้เป็นโอกาสพี่จำปีก็ต้องบอกว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็เจออะไรมาพอสมควรบัณฑิตเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสคนพาลเอาวิกฤตให้เป็นอุปสรรคไม่เหมือนกันนะทั้งที่สถานการณ์เดียวกันเนี่ยคนบัณฑิตเนี่ยเขามีวิกฤตเนี่ยมันสร้างโอกาสนะเพราะวิกฤตมันไม่ได้มีตลอดมันมีแล้วมันก็หายไปจะอยู่ที่ใครจะทำวิกฤตนั้นให้กลายเป็นโอกาสได้แต่สำหรับคนพาลเนี่ยเมื่อมีวิกฤตปุ๊บเนี่ยก็จะก
กลายเป็นปัญหาของสังคมทันทีอ่อนแอโทษสังคมอยู่โลกนี้ลำบากเหลือเกินจนกลายมาเป็นการจัดปฏิบัติธรรมที่วัดคลองปลัดเปียงอย่างพี่เล็กนะคะก็จัดปฏิบัติธรรมกันจนเรียกว่าต้องไปถามพี่ปีเองว่ามีอะไรก่อนที่จะปฏิบัติธรรมหลายคนคงเดี๋ยวจะกลับไปถามพี่ปีดีกว่าก็ทำให้เกิดประโยชน์กับพุทธศาสนาเกิดประโยชน์กับสังคมเนี่ยเยอะเลยค่ะเยอะเลยหลายๆคนได้จากพี่ปีเยอะมากนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้มีปัญญาทุกๆท่านที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบทั้งวิกฤตทั้งหลายเนี่ยให้มันกลายเป็นโอกาสได้นะคะสวัสดีค่ะนะหลายๆท่านก็ทักเข้ามาคุณประพัดนะคะก็พูดถึงเรื่องของมงคลตื่นข่าวอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยปรารถนาความสุขปรารถนาความดีแต่ปรากฏว่าเรากลับประพฤติในสิ่งที่เรียกว่าไม่ตรงกับผลที่ได้รับนะคะเมื่ออ๋อพี่ปีบอกพูดได้เป็นธรรมทานพี่บอกขี้เกียจตอบปัญหาเพราะว่าพอโพยไปแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวคนต้องเข้าไปถามพี่ปีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือพี่ปีบอกพูดได้เป็นธรรมทานปัญหาวิกฤตของพี่ปีเนี่ยก็คือหลายๆคนก็คงมีปัญหานี้นึกถึงใครหรือเปล่าคะนึกถึงในสมัยพุทธกาลที่มีหลายๆท่านแม้กระทั่งนางวิสาขาเองนะคะเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปแล้วมันเสียใจหรือนางกีสาโคตมีใช่ไหมคะหลายๆท่านที่สูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปแต่ว่าที่เราพูดชื่อมาทั้งหมดนี้รวมทั้งพี่ปีด้วยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านวิกฤตได้สวยงามแต่อีกหลายท่านเนี่ยผ่านวิกฤตนั้นไม่ได้นะคะก็จมอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดความพัดภาคพี่ปีก็มาวัดคลองปลัดเปียงก็มาเจอพี่เล็กซึ่งตอนนั้นทั้งพี่ปีทั้งพี่เล็กเนี่ยก็สูญเสียบุคคลเป็นที่รักคือลูกชายก็เลยเริ่มต้นจัดปฏิบัติธรรมกันขึ้นมาจากที่ตอนนั้นก็ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับมันก็เหงาเนาะคนที่มีลูกมีอะไรก็กลายเป็นว่ามาที่คลองปลัดเปียงมาอยู่วัดมาทำบุญนั่นแหละวัดก็เป็นที่พึ่งของพุทธบริษัทอยู่แล้วก็ทำให้เกิดการปฏิบัติธรรมจนถึงทุกวันเนี่ยเรียกว่าต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ปีแล้วก็พี่เล็กประโยชน์มหาศาลเป็นสื่อกลางระหว่างวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศก็ได้กับเป็นตัวแทนของวัดรวมไปถึงเป็นผู้คัดสรรสิ่งดีๆมาให้กับญาติธรรมวัดคลองปลัดเปียงคือไม่ต้องไปไหนอะค่ะใครเป็นญาติธรรมอยู่วัดคลองปลัดเปียงเนี่ยพี่ปีก็จะไปเชิญมาที่นั่นที่นี่ที่นั่นนำมาสอนให้กับที่วัดคลองปลัดเปียงก็ถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลเลยเพราะว่าปัญญาเนี่ยที่ได้จากการฝึกฝนเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวมันได้อีกหลายชาตินะคะก็อันเนี้ยก็คือถ้าเราเชื่อเรื่องของการทำความดีได้ดีเนี่ยวิกฤตมันจะกลายเป็นโอกาสทุกครั้งเพราะอะไรเพราะสติมันมาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อเรื่องการทำความดีได้ดีเนี่ยพอเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหาทางออกทางการทำไสยศาสตร์คุณไสอย่างเช่นผู้หญิงบางคนเนี่ยที่ไม่ได้รับความรักจากสามีหรือภรรยาเนี่ยก็ถูกหลอกไปทำคุณไสไปทำสิ่งที่มันไม่ดีอะเอาง่ายๆเนี่ยเอาแบบยังไม่ได้ทำนะคะจิตที่มันคิดจะทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันก็บาปแล้วนะมันก็บาปแล้วคือจิตมันเป็นจิตคิดประทุษร้ายอ่ะมันเป็นจิตที่รักตัวเองจนกล้าที่จะทำลายความรู้สึกของคนอื่นทุกคนอ่ะเขามีหัวใจเป็นของตัวเองต้องให้หัวใจของเขาเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติที่หัวใจของเขาเป็นการที่เราใช้เครื่องช่วยโดยเฉพาะไสยศาสตร์หรือของต่ำมาทำให้คนมารักมาหลงเราเนี่ยมันกำลังแสดงถึง
ถึงคุณสมบัติในตัวเราเองว่าเรามันไม่มีถ้าเรามีคุณสมบัติดีจริงๆเนี่ยเราคงไม่ต้องใช้หรือพึ่งสิ่งพวกนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการที่เราไปใช้ของที่มันบั่นทอนชีวิตของเราในปัจจุบันรวมไปถึงบั่นทอนอนาคตของเราในโลกต่อๆไปด้วยนะคะการที่เราเขาเรียกว่าใช้ของต่ำก็ว่าได้ใช้ของต่ำมาล้อเล่นกับชีวิตของคนถือว่าบาปหนักทำมาหากินไม่ขึ้นเลยนะคะท่านติธรรมเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันมาเจอกับคนใกล้ๆตัวหลายๆคนก็ทำให้โอ้มันก็มีจริงคือทุกคนเขามีหัวใจเป็นของตัวเองอะแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราพยายามเพื่อความต้องการของตัวเองคนเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรหรอกใครจะมีความสุขอย่างสมมติว่าเป็นตัวเรานะพุทธามวลีเนี่ยไปรักใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเขาไม่ค่อยรักเราหรือรักเราน้อยหรือมันยังต้องมีตัวเปรียบเทียบอยู่อะไรอยู่เนี่ยเราก็เลยไปทำเสน่ห์เราก็เลยไปทำของต่ำๆใส่ปรากฏว่าหมอเก่งมากผู้ชายคนนั้นเนี่ยมารักเราถามว่าไอ้ความรักที่มันได้มาจากการทำแบบเนี้ยมันน่าภูมิใจตรงไหนเกิดมาชาติหนึ่งทั้งทีเนี่ยได้ความรักแบบต้องใช้เสน่ห์ยาแฝกเสียชาติเกิดอะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะโอ้ยตายแล้วเราเกิดมาแล้วเราต้องมาใช้ของผู้ดีช่วยเนี่ยมันหมดชาติเกิดเลยแล้วทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้แล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วผู้ชายต้องบอกว่าผู้ชายที่ถูกหรือผู้หญิงที่ถูกของพวกนี้เนี่ยเขาก็สติสตังสมองมันก็ไม่ 100% อะเขาจะมาทำมาหากินให้เราก็ไม่ได้เราได้แค่ตัวมาล้วนๆเลยนะส่วนใจเนี่ยมันก็ถูกบางสิ่งบางอย่างครอบงำอยู่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอ่ะมันเป็นความคิดของคนพาลเลยนะคะที่ทำของผู้นี้กันขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเพราะว่าเราเชื่อในสิ่งที่มันไม่ควรเชื่อชีวิตของเรามันก็เลยอับเฉามันไม่มีความสุขอะค่ะชีวิตที่มันไม่เชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยมันเริ่มต้นผิดตั้งแต่แรกละแต่ถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเราอยากให้คนรักเนี่ยพุทธเจ้าตรัสอยู่แล้วว่าการที่เราเนี่ยให้ทานย่อมเป็นที่รักเราก็ให้ทานสิเราก็ทำดีสิเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นสิวันนึงเนี่ยเมื่อกรรมมันส่งผลเนี่ยเราก็จะมีความสุขแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเราอยากจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเอาจริงๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือกามราคะกามราคะมันรุนแรงซะจนมันห้ามใจตัวเองไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำกันเยอะแยะไปหมดนะคะท่านจะทำก็ทำให้ยอมด่ายอมนินทายอมพูดยอมใส่ร้ายจนกระทั่งถึงการไปทำมงคลไปทำเสน่ห์ไปทำอะไรให้ชีวิตตัวเองอ่ะมีความสุขอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความสุขของชีวิตของคนเราเนี่ยมีอยู่สองแบบชีวิตที่มีความสุขจากความดีกับชีวิตที่มีความสุขจากความชั่วเนี่ยมันไม่นานความสุขจากความดีเนี่ยตายไปแล้วคนก็ยังพูดถึงแต่ไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นจากความชั่วเนี่ยมันมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยอาจจะมีความสุขชาตินี้เพราะบุญเก่ายังอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเกิดชาติหน้าไปเนี่ยต่อไปชาติต่อไปเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำกับเขาไว้อะมันคือผลที่จะต้องได้รับแน่นอนในอนาคตค่ะท่านญาติธรรมนะคะคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนอกจากว่าไม่เชื่อเรื่องของมงคลตื่นข่าวแล้วเนี่ยก็ไม่แสวงหาบุญนอกพระพุทธศาสนาข้อนี้ตีความหมายยากบางคนเนี่ยคำว่าบุญนอกพุทธศาสนาก็ตีความหมายว่าถ้าไม่ทำบุญกับพระเนี่ยไม่ได้บุญเป็นอย่างนั้นเราต้องดูว่าคำว่าทำบุญนอกศาสนาเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวอยู่ข้างในเอาอะไรเป็นตัวอยู่ข้างนอกใน
ในวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทหรือโอวาทปฏิโมกให้เป็นแนวทางให้กับพระภิกษุสงฆ์1,250รูปซึ่งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดนั้นน่ะเป็นพระอรหันต์นะเอาจริงๆอ่ะเป็นพระอรหันต์เนี่ยมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องฟังโอวาทเอาง่ายๆอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยที่เขาเชิญครูเนี่ยครูที่สอนหนังสือหรืออาจารย์ที่สอนหนังสือเนี่ยไปอบรมเนี่ยครูไม่รู้เรื่องหรือไงครูก็รู้หมดล่ะว่าต้องสอนยังไงทำยังไงบ้างแต่ที่ครูไปฟังครูฟังอะไรอ่ะครูฟังแนวทางในการสอนเพื่อที่จะให้แนวทางในการสอนเนี่ยมันตรงกันทั้งประเทศอบรมครูทั่วประเทศอย่างเงี้ยเป็นต้นครูก็รับนโยบายจากรัฐบาลมาแต่ละจังหวัดศึกษาจังหวัดก็ถ่ายทอดนโยบายของการศึกษาต่อไปคล้ายๆกันในวันมาฆบูชาเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพระอรหันต์1,250รูปเนี่ยเปรียบเสมือนกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมาฟังเลยนะไม่ใช่พระเล็กๆนะคะเหมือนหุนหัวกะทิเหมือนกับเอาผู้ว่าราชการจังหวัดมาฟังอ่ะเหมือนกับนายอำเภอมาฟังอ่ะเขาเรียกว่าโอวาทเอาโอวาทเนี่ยไปสอนให้มันตรงกันไอ้สิ่งที่สอนเนี่ยที่พระองค์สอนเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงความสุขสูงสุดตามหลักคำสอนพุทธเจ้าได้เลยคือพระนิพพานวิธีการในการสอนก่อนที่จะถึงพระนิพพานเป็นวิธีการสอนที่ทำให้เราเนี่ยทำจิตให้เป็นกุศลแล้วในการทำจิตให้เป็นกุศลเนี่ยมันก็มีการกระทำแล้วจิตก็เป็นกุศลมันมีการลงมือกระทำซึ่งเรียกว่าทำบุญอันนี้แหละคือบุญในพุทธศาสนามีทั้งหมดอยู่3คือ 1. ทาน 2. ศีล 3. ภาวนาถามว่าการทำทานเนี่ยเป็นบุญในพุทธศาสนาอ้าวแล้วศาสนาอื่นเขาทำทานไม่เป็นหรือไงเขาก็ทำเป็นแต่เชื่อหรือเปล่าว่าในการสอนการทำทานเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเราไปจัดการกับการทำทานจนมันเกินขอบเขตของบุญในพุทธศาสนาเกินขอบเขตก็มีอย่างเช่นการกินการอยู่การขบฉันของพระคุณเจ้าอย่างเงี้ยเราทำบุญเนี่ยสิ่งที่เราเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทเนี่ยก็คือการถวายของด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วก็ไม่ยึดติดในสิ่งนั้นน้อมถวายของให้กับพระสงฆ์ด้วยความเคารพจากใจอันนี้จบแล้วแต่ทีนี้เนี่ยบางคนถวายเสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็ถวายหอระฆังถวายเมนถวายอะไรกลับไปดูระฆังเราซะหน่อยสิเราไปสร้างเอาไว้กลับไปดูเมนของเราซะหน่อยสิเราไปสร้างเอาไว้แบบเนี้ยถึงจะสร้างหอระฆังไว้ในวัดถึงจะสร้างเมนสร้างโบสถ์สร้างวิหารถึงจะสร้างพระพุทธรูปไว้ในวัดก็ไม่เชื่อว่าขออภัยค่ะก็ไม่ชื่อว่าเป็นบุญในพุทธศาสนาเพราะว่าบุญในพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยทำแล้วสละกิเลสสละความตนีแต่ปรากฏว่าเราทำแล้วเนี่ยจากที่เราไม่มีเมนไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารเราก็มีเมนมีโบสถ์มีวิหารขึ้นมาพอพระทำไม่ดีกับเมนโบสถ์วิหารปล่อยให้มันทรุดโทรมปล่อยให้มันเก่าเนี่ยเราก็เกิดความทุกข์เราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าไอ้เมนอันนั้นมันยังเป็นของเราอยู่เพราะว่าไอ้โบสถ์อันนั้นยังเป็นของเราอยู่เพราะว่าพระประธานนั้นยังเป็นของเราอยู่เพราะว่าเราถวายแล้วเรายึดมันไว้เราไม่ได้สละกิเลสนี่ไม่ใช่บุญพุทธศาสนาเมื่อเราทำบุญผิดกุศลก็จึงไม่เกิดขึ้น
กุศลไม่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจิตใจมันก็ไม่ขาวรอบไม่เป็นไปตามหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่ามันต้องเป็นการละความชั่วบุญพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเป็นการทำความดีแล้วก็มันต้องทำให้จิตใจเนี่ยขาวรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยบุญที่เราทำเนี่ยถามว่าคนที่เอาเงินไปถวายเมรุให้กับวัดเนี่ยเขาได้ละความชั่วอะไรแล้วอะไรคือความดีที่เกิดขึ้นความดีที่เกิดขึ้นมันเป็นวัตถุที่ให้กับวัดไว้เท่านั้นแต่มันไม่มีผลกับจิตใจเราเลยจิตใจของเราต่างหากที่มันดูแล้วแย่ลงด้วยซ้ำเพราะว่าเรากลายเป็นเจ้าของของในวัดไปเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายแล้วเนี่ยความผ่องใสก็ไม่มีอยู่ในใจของเราเห็นไหมคะนี่คือบุญในพุทธศาสนานี่แหละนะคะบุญไม่แสวงหาบุญนอกพุทธศาสนา มันก็จะสืบสอดคล้องกับไม่ถือมงคลตื่นขาวนั่นแหละบุญนอกพุทธศาสนาอย่างเช่นการฆ่าบูชายันไม่ได้แปลว่าอันเนี้ยเราเจอพ่อบาทหลวงเราเจออิสลามเจอโต๊ะอิหม่ามเราจะคุยไม่ได้เราจะทักไม่ได้เราจะเอาขนมให้ท่านกินไม่ได้เพราะว่านี่คือบุญนอกพุทธศาสนาไม่ใช่คำว่าบุญนอกพุทธศาสนาก็คือบุญที่ไม่ได้เป็นบุญที่สละกิเลสไม่ใช่เป็นบุญที่สนับสนุนกุศลและจิตใจก็ไม่ผ่องใสอันนี้คือบุญในพุทธศาสนาสมุนบุญนอกพุทธศาสนาก็คือทำแล้วเชื่อว่าโดยไม่ได้ผ่านการลงมือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นที่เขาทำกันอยู่ในชาติในโลกปัจจุบันเนี่ยบางคนทำบุญแล้วเนี่ยก็จะมีสวรรค์มีวิมานเนี่ยมาเป็นตัวล่อว่าเราทำบุญตรงนี้ไปเราจะได้อะไรตรงเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่บุญในพุทธศาสนาทีนี้คนจะเข้าใจเรื่องนี้จะมีสักกี่คนเมื่อเช้าได้คุยกับหลวงพี่หรือพระอาจารย์ที่มาเรียนด้วยกันก็คุยกันท่านก็เลยถามว่าโยมคิดว่าผู้หญิงเนี่ยหรืออุบาสิกาเนี่ยในการที่ผู้หญิงเนี่ยเข้าวัดระหว่างศรัทธากับปัญญาเนี่ยโยมคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เข้าวัดใช้อะไรเป็นตัวนำตอบแบบไม่ต้องคิดมากค่ะไม่นานก็เลยบอกกับท่านไปว่า 90% โยมคิดว่าเป็นศรัทธานำนะส่วนอีก 10% เนี่ยจริงๆไม่อาจคิดว่าน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำที่จะเอาปัญญาเป็นตัวนำทีนี้คำว่าปัญญาเนี่ยไม่ได้แปลว่าพูดเก่งนะหลายคนพูดธรรมะชอด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 แต่ในเวลาเดียวกันพฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นก้าวร้าวก็เรียกว่าหาความดียากมากโดยชีวิตส่วนตัวแต่ภาพลักษณ์หรือโปรไฟล์เนี่ยมันกลายเป็นวิถีชีวิตสังคมสร้างภาพไปแล้วทุกวันเนี่ยคนที่ทำความดีจริงๆเลยเนี่ยจากใจแล้วก็ทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยมันน้อยมากมันกลายเป็นโปรไฟล์ที่เราเห็นแล้วบางทีเนี่ยมันก็เมื่อก่อนเนี่ยขยงเลยนะคะเจอแบบบางคนเราเห็นโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาขึ้นมาซะน่ารักดูดีดูบริสุทธิ์อย่างเงี้ยแต่พอเราไปเห็นความจริงของเขาเนี่ยหรือไปคูดคุยกับเขาเราไปเห็นพฤติกรรมของเขาเนี่ยลึกๆอยู่อ่ะมันแอบสะกิดใจอ่ะมันกลายเป็นแบบจิตที่มันปฏิฆะที่มันเกือบจะรังเกียจต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความที่เรามองว่าความรังเกียจเนี่ยมันเป็นมลทินของใจอยู่ดีๆคนดีๆในโลกนี้ก็เยอะแยะไปหมดถ้าเราไม่เอาความดีของคนอื่นเข้ามาไว้ในใจของเราให้เรามีความสุขไอ้คนที่มันทำไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวกรรมก็จัดการเขาเองนะเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาหรอกคิดอย่างนั้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยเบาออกจากพฤติกรรมของคนที่รู้จักกันนะต้องบอกอย่างนั้นรู้จักกันเนี่ยโหโปรไฟล์โพสเฟซบุ๊กเนี่ยน่ารักไปหมดเลยแต่พอตัวจริงเนี่ยโอ้โหแบบเรียกว่าใช้ไม่ได้เลย
นะคะเจอตัวจริงเจอนิสัยจริงเข้าไปนี่เรียกว่าโอ้โหกลายเป็นว่ามันเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็จิตตกกับเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอเจอคนแบบนี้เข้าก็เลยไม่ได้รู้สึกแค่ว่าเออถ้าคนใครเป็นแบบนี้เนี่ยก็ห่างๆไว้เราอย่าเอาใจของเราเนี่ยไปสูญเสียกับคนประเภทนี้ซึ่งมันไม่คุ้มค่าเลยเรารักษาใจของเราไว้ค่ะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีน้อยมากเราถ้าเราจะเอาใครมาใส่เนี่ยเอาคนดีๆมาใส่ไว้ให้เป็นต้นแบบเปลี่ยนเป็นบูชาผู้ที่ควรบูชาเปลี่ยนเป็นคบบัณฑิตแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเดินไปอย่างมีความสุขขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปเอาความผิดพลาดของคนอื่นหรือความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมาใส่ไว้ในใจเนี่ยโอ้โหเนี่ยที่ทำมันลำบากค่ะชีวิตอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอีก2ข้อที่พูดไปของอุบาสกอุบาสิกานะพูดจบไปละก็คือไม่หาไม่แสวงบุญนอกพุทธศาสนาแล้วก็บำเพ็ญบุญเฉพาะในพุทธศาสนาในที่นี้คำว่าในเฉพาะเนี่ยไม่ได้หมายถึงบังคับให้ทำบุญกับพระอย่างเดียวแต่คำว่าทำบุญเฉพาะในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็คือจริงๆแล้วมันคู่กันอะข้อ4ข้อ5เนี่ยก็คือต้องเป็นบุญที่สละกิเลสบุญพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นการสละกิเลสนะคะการสละกิเลสเนี่ยแล้วคุณธรรมความดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันจะเข้มแข็งขึ้นในเวลาเดียวกันจิตใจมันก็จะผ่องใสมีพี่อยู่ท่านหนึ่งคุยกันแกบอกว่าถ้าเกิดพี่เจอคนคุณยุพินบอกว่าก็ห่างๆก็ต้องอย่างนั้นนะคะพอพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่าไม่คบคนพาลคนพาลที่ต้องห่างๆไว้เดือดร้อนค่ะเดือดร้อนเยอะพอสมควรถ้าเกิดได้มีคนพาลเข้ามาข้องเกี่ยวพันรู้จักคบหาเนี่ยแค่เจอเนี่ยครบรอบปีพอดีค่ะที่เจอเนี่ยยังจำอยู่เลยว่าทุกวันนี้ยังคิดอยู่เลยว่าต่อไปนี้จะไปหาใครจะไปเจอใครจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคงจะต้องใช้สติมากกว่านี้ต้องคำนวณดีๆว่ามันคุ้มค่ากับการเดินทางหรือเปล่าเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยผลได้กับผลเสียเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยไม่คุ้มค่ากับการตัดสินใจยังไม่รอบคอบเราไม่ได้ดูอุปนิสัยของคนดีพอนะคะการที่เราไปคบหาสมาคมเนี่ยมันเดือดร้อนมันเสียหายข้ามวันข้ามปีข้ามเดือนเลยค่ะจริยธรรมมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยพอเราเจอคนเนี่ยเราบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยมันจะมีต้นแบบอย่างเช่นต้นแบบของความอดทนข้อนี้สำคัญมากเลยเราเจอใครที่เขาอดทนเจอใครที่เขามีความพยายามสูงเจอใครที่เขาทำความดีแล้วเขาไม่ถอยอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีคนทำได้นะเราก็ต้องทำได้อย่างมีพี่อยู่ท่านหนึ่งที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะบอกว่าถ้าพี่เจออะไรพวกนี้พี่ถึงไม่ค่อยออกมาอยู่ข้างนอกเท่าไหร่พี่ก็เลยอยู่แต่บ้านไม่อยากจะเข้าไปวัดลึกๆเข้าไปวัดหรือเข้าไปที่ไหนก็แล้วแต่มันมีเรื่องราวแย่ๆไปหมดพี่ก็เลยไม่อยากแต่เราก็เลยบอกว่าสำหรับหนูนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวหนูไม่ได้มองว่าการที่เราไปเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นปัญหาคือเราเนี่ยห่างอยู่แล้วคนไม่ดีเนี่ยเราเลือกอะแต่บางทีเราเลือกไม่ได้ไงเราเลือกอยู่แล้วที่เราจะไม่คบคนพาลอ่ะยิ่งโดยเฉพาะคนที่ศึกษาธรรมะมาเนี่ยมันเลือกอยู่แล้วที่จะไม่คบคนพาลแต่ทีนี้คนพาลมันเลือกเราดิมันนะไม่ยอมออกจากชีวิตเราไปสักทีนึงเนี่ยคนพาลเลือกเราเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้ต่างหากเขามีความดื้อเขามีความลั้นเขามีอะไรของเขาอยู่น่ะธรรมชาติของคนพาลเขากิเลสเขาเยอะเขาจะเอาอะไรเขาจะเอาให้ได้เขาก็ไม่ไปอย่างเงี้ยเราจะอยู่กับเขายังไงอันนี้ต่างหากทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันกลับกลายเป็นบททดสอบใจของเรามากกว่าว่าเราจะอยู่กับปัญหาแบบนี้ยังไงเราจะอยู่ปัญหาแบบเนี้ยยังไงเราถึงจะอยู่กับปัญหาแบบเนี้ยได้แล้วเราจะมีความสุขกับมันยังไงตัวเองก็เลยบอกว่าตั้งหลักดีๆแล้วก็อยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราให้เป็นเมื่อปัญหามันมากระทบเราปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี้ยให้ได้อันนี้ต่างหากที่มันสำคัญที่จะทำนะคะก็
บางคนก็หาทางออกโดยการถือมงคลตื่นข่าวนี่แหละไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเพื่อจะแก้ไขปัญหามีพระบอกให้ไปไหว้ตรงนู้นไหว้ตรงนี้ชีวิตจะดีขึ้นถ้าเป็นพุทธบริษัทก็จะไม่ทําอย่างนั้นพุทธบริษัทก็จะตั้งสติแล้วก็อยู่กับไอ้คนที่มีปัญหานั่นแหละอยู่ยังไงให้จิตของเรามันดีเขาจะอยู่หรือเขาจะไปก็เรื่องของเขาแล้วคราวนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีการในการเป็นอุบาสกอุบาสิกาทางพุทธศาสนาแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขค่ะที่ได้ทำในเบื้องต้นเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดาเลศมากๆเลยนะคะที่แจ้งเวลามานะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ